ครับก็เมื่อกฎหมายถูกประกาศใช้แล้วก็ประกาศราชกิจจาแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องดำเนินการขั้นตอนที่จะต้องออกกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคงไม่ต้องไปเตรียมความพร้อมอะไรแล้วนะครับเพราะว่าพวกเรารอคอยกฎหมายฉบับนี้มานานแสนนานนะครับถ้าไม่มีรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับรัฐบาลของคสช.เชื่อเอาหัวเป็นประกันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีทางรอดก็ต้องขอบคุณนะครับรัฐบาลขอบคุณคสช.ขอบคุณสนช.นะครับขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านวิศนุวงศ์สุวรรณนะครับที่ทำให้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพราะกฎหมายฉบับนี้นะครับจะช่วยให้เจ้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่นะครับได้อย่างดีเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องตกเป็นจำเลยไม่ต้องตกเป็นจำเลยในคดีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่จะต้องบอกกับผู้ที่ใช้การชุมนุมเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์จากการทำก็ต้องสังวรแล้วก็ตระหนักให้ดีว่าต่อไปนี้มีกฎหมายควบคุมดูแลท่านแล้วท่านต้องอยู่ภายใต้กรอบ